กลับมาถึงตอนบ่ายวันที่21พอถึงวันที่22คือเมื่อวานนี้ก็เข้างานเลยทันทีเพราะว่ามีการพระราชทานเพลิงศพคุณประนอมลิมปิสวัตซึ่งเป็นมารดาของเรืออากาศเอกพระเด็จลิมปิสวัตซึ่งเท่ากับเป็นญาติสนิทกันเพราะว่าคุณประนอมลิมปิสวัตนั้นท่านเกิดในสกุลบุญนาคเป็นธิดาของเจ้าคุณศรีธรรมสกราชอดีตสมุหะเทศสาภิบาลที่อุบลราชธานีแล้วก็ทางท่านบิดาได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรตั้งแต่เมื่ออายุได้14แล้วก็ตอนนั้นสมเด็จท่านประทับอยู่ที่วังสวนสุนันทาข้าหลวงรุ่นนั้นก็มีพี่เปรมคือหม่อมราชวงศ์เปรมปรีมานเกษมศรีได้เข้าเรียนที่โรงเรียนราชินีเมื่อจบแล้วก็ได้เข้าเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริราชจนกระทั่งจบเป็นพยาบาลและในตอนนั้นก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชและยังเป็นข้าหลวงอยู่กับสมเด็จกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรจนกระทั่งปี2481ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรที่วงคตก็ก่อนหน้านั้นก็กราบถวายบังคมลาออกมาสมรสกับพลอากาศโทเพิ่มลิมปิสวัตซึ่งมียศเป็นนาวาอากาศตรีและก็มีการแต่งงานกันที่อุบลราชธานีในตอนนั้นเมื่อปี2481คุณประนอมนั้นผมถูกสอนให้เรียกว่าพี่เพราะว่าทั้งผู้ที่เป็นข้าหลวงสมเด็จพระพันภาษาอัยยิกาเจ้าก็ดีสมเด็จที่เป็นข้าหลวงสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรก็ดีจะได้ถูกสอนให้เรียกว่าพี่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ผมเรียกป้าก็คือคุณหญิงหลุยมหายสวรรค์ผมเรียกป้าหลุยก็เพราะอายุแก่กับพ่อหรืออายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อแต่เราเรียกป้าหลุยติดปากนอกนั้นเรียกพี่หมดครับธิดาของเจ้าคุณศรีธรรมสกราชก็ขึ้นต้นนำหน้าชื่อด้วยประในราชสำนักสมเด็จพระพันปีหลวงจะเรียกขานผู้ซึ่งอยู่ในสกุลบุญนาคสายนี้ว่าพวกประเพราะประมูลประเมินประพานประพักประหมดนะครับประไม่ซึ่งเป็นมารดาของปราศัยรัชชัยบุญหรือนิดาแล้วก็มาประนอมอันนี้ก็อีกท่านหนึ่งประหมดนะครับผมก็เรียกคุณประนอมว่าพี่นอมเพราะว่าตอนที่ไปอยู่ที่วังสัพทุมชั่วหนึ่งชั่วระยะหนึ่งตอนนั้นผมยังเด็กพี่น้อมก็เห็นผมตั้งแต่เมื่อ 6-7 ขวบในตอนนั้นเมื่อวานนี้ก็มีการพระราชทานเพลิงศพแขกเรือมามากเหลือเกินครับทั้งทางสายของวิทยุการบินทั้งสายของบุตรเขยพลพันโทกระบนประจวบเหมาะก็มีมากมายรวมทั้งลูกของพี่น้อมก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรียกว่าในแผ่นดินสยาม
ทำให้การจราจรคับข้างมากเมื่อวานนี้ผมก็อยู่จนกระทั่งเผาจริงแล้วก็กลับมามีหนังสือแจกมาเล่มหนึ่งซึ่งเป็นตำรากับข้าวของบ้านสุโขทัยซอย3ท่านที่ชอบรับประทานขนมเบื้องคงจะทราบดีนะครับว่าขนมเบื้องสุโขทัยซอย3รวมทั้งของรับประทานอื่นๆที่เป็นของชาววังแท้มีให้รับประทานที่บ้านนั้นมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่คุณแม่ของพี่หนอมท่านได้เปิดโรงรถให้แล้วผมได้เชลชวนชิมตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ปี2005เขาเบื้องซึ่งน้องพี่หนอมฝีมือของจิตดื้อกระดไม่ได้เลยบรรจบคุณหมอประเจียดนอกนั้นไม่เหลือดูเหมือนจะเหลือพี่จ้อยนี่พี่จ้อยนะก็เป็นน้องพี่หนอมสิครับมาจนกระทั่งถึงชั้นลูกชั้นหลานแล้วนะครับนี่ก็มีความคุ้นเคยกันมาเหมือนกับญาติสนิทเลยทีเดียวครับนี่ก็พี่น้องร่วมบิดามารดากับพี่หนอมเนี่ยนะครับมีเหลืออยู่พี่จ้อยครับคุณประนบสมรสกับพลตรีประพันธ์พิบูลเวศแล้วก็หมอประเจียดพลเอกบรรจบนอกนั้นไม่เหลือแล้วครับไปหมดเลยทีเดียวหมดเลยมาถึงรุ่นหลานแล้วซึ่งมีลูกพี่น้อมนี้ก็มีด้วยอากาศเอกพันเด็ดเป็นลูกคนโตท่านก็รู้จักดีนะครับเรืออากาศเอกพเดชลิมปีสวัสดิ์นั่นก็เป็นคนที่เรารู้จักกันดีเพราะว่าอยู่กับวิทยุการบินมาจนกระทั่งเกษียณอายุราชการครับลูกสาวอีกคนหนึ่งก็ได้แต่งงานกับพันโทกมลประจวบเหมาะซึ่งเป็นเดลปปช.ในปัจจุบันอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับนี่ก็เป็นเครือญาติกันเมื่อวานนี้แน่นกันมากผมก็ได้พบกับผู้ซึ่งติดต่อกันแต่ไม่ค่อยได้พบกันโดยเป็นบุตรีของคุณหญิงหลุยมหายสวรรค์ซึ่งผมเรียกว่าปะหลุยพบกับพี่กัดทลีก็เลยได้หนังสือของปะหลุยมาเพราะว่าพระราชทานเพลิงศพช่วงวันที่20ผมกลับวันที่21ก็ไม่ทันเลยครับมาทันเอางานศพพี่หนอมนี่แหละวันที่25ก็เพื่อนผมอีกคนหนึ่งคือพลโทนฤนาถบุญยรัตพันธ์พระราชทานเพลิงศพที่วัดพระศรีมหาธาตุวันอาทิตย์ที่25นี่ก็เป็นทั้งญาติเป็นทั้งเพื่อนที่รักกันมากระหว่างที่ไม่อยู่ตั้งแต่วันที่14เนี่ยนะครับมีข่าวฝากมาหลายข่าวเลยบางข่าวก็ยังใช้การได้อยู่อย่างเช่นข่าวงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่4มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็เป็นโอกาสในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งจะมาถึงในวันที่12สิงหาคมเดือนสิงหาคมนี้งานนิทรรศการนั้นก็เริ่มที่พระที่นั่งอนันตสมาคมตั้งแต่วันเสาร์ที่3กรกฎาคมจะหมดในวันอังคารที่3สิงหาคมวันนี้วันที่23ยังมีเวลาอีกนะครับ
ต้องรีบไปชมซะบัตรเข้าชมราคา100บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ50บาทการเข้าไปนั้นผู้ที่ได้เข้าไปชมได้บอกว่านุ่งกางเกงไปไม่ได้นะครับต้องนุ่งกระโปรงหรือผ้าสิ้นครับนุ่งกระโปรงหรือผ้าสิ้นสำหรับในงานนั้นมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้สาธิตงานต่างๆให้ชมรวมทั้งเลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตรและอะไรหลายอย่างจากหมู่บ้านเกษตรพอเพียงมีผู้ไปประมูลของสวยๆงามๆที่ทำขึ้นเรียกว่าอย่างประณีตโดยใช้เส้นทองเนี่ยทอถักขึ้นมาดูเหมือนจะเป็นกระเป๋าหรืออะไรผมไม่ได้เห็นได้ฟังแต่คนเขาเล่าลือกันแล้วก็มีปิดบอกว่าใครซื้อใครซื้อที่ซื้อมากที่สุดคือคุณเจริญสิริวัฒนภักดีและคุณหญิงวรรณาดูเหมือนจะประมูลซื้อไปถึง70ล้านนอกจากนั้นก็มีคุณเฉลิมอยู่วิทยาแห่งเรดบูลไม่ได้เรดบูลในยุโรปก็ประมูลดูเหมือนจะเป็นแมลงทับนะฮะก็มีหลายต่อหลายท่านครับที่ได้ประมูลแล้วก็ถวายเงินโดยเสด็จมากมายจนกระทั่งได้ตัวเลขดูเหมือนจะ350ล้านตรงตามเป้าหมายวันที่3สิงหาคมนี้ก็จะหมดแล้วนะครับผ้าไหมมัดหมี่แพรวาผ้าฝ้ายเขาบอกว่าผ้าฝ้ายทอมือนี่สวยๆทั้งนั้นแล้วสนนราคาถูกมากเลยทีเดียวครับมีผ้าปักที่สวยงามที่สุดในสนนราคาที่หาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดมีภาพวาดย่านลิเผาเสือกระจูดเรือกอและจำลองเครื่องจักสารไม้ไผ่เครื่องปั้นดินเผาดอกไม้ประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจมากที่สุดในระหว่างเนี่ยตอนนี้ถึงวันที่3สิงหาคมที่เวทีเก่าและเวทีใหม่สวนอัมพรเปิดเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับสถานที่จอดรถนั้นจอดในบริเวณสำนักพระราชวังสนามเสือป่าพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตวังสวนกุหลาบลานพระบรมรูปทรงม้านี่ก็เป็นข่าวฝากซึ่งมาถึงมือผมในวันที่ออกเดินทางไปนอร์เวย์ก็ไม่มีทางที่จะออกอากาศได้เพราะว่าผมได้อัดล่วงหน้าเอาไว้จนกระทั่งถึงวันที่21ตอนนี้หลังจากผมกลับมาถึงแล้วแล้วก็มีงานในเดือนสิงหาคมหรือปลายเดือนกรกฎาคมก็ยังออกอากาศให้ได้อย่างเช่นมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขอให้ออกอากาศว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานงานราตรีรวมใจภักดีองค์ไทยจัดโดยมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์ณโรงแรมดุสิตธานีวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมเวลา 18:30 นมีวงดนตรีสุนทราภรณ์เสนอรายการเพลงไทยอมตะจากนักร้องกิตติมศักดิ์พร้อมด้วยการแสดงแบบชุดราตรีไหมไทยผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์รายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล
สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิรายละเอียดนี่นะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมครับเวลา 18:30 นาทีที่โรงแรมดุสิตธานีครับที่โรงแรมดุสิตธานีสำหรับมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นั้นก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโบราณสถานต่างๆอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงสร้างขึ้นไว้การก่อตั้งมูลนิธิหม่อมราชวงศ์แสงสูรลดาวันได้เป็นหลักสำคัญประสานกับสมาชิกในราชสกุลราชินีกุลตลอดจนสายสัมพันธ์ร่วมกับกองทัพบกจัดแสดงละครจัดพิมพ์หนังสือจัดทำถุงแดงออกจำหน่ายเพื่อเป็นทุนประเดิมในการจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิซึ่งตั้งสำเร็จเมื่อ4กุมภาพันธ์2536นี่ก็เป็นมูลนิธิของมูลนิธิสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่8สิงหาคมเนี่ยนะครับที่โรงแรมดุสิตธานีจะมีงานอีกงานหนึ่งมาจากดาวใจไพจิตเขาบอกว่าสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยโดยดาวใจไพจิตนายกสมาคมกำหนดจัดงานมหกรรมรวมเพลงความรักยิ่งใหญ่ใครหนอเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีวัตถุประสงค์นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานครั้งนี้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำหรับโดยเสด็จพระกุศลตามพระราชอัธยาศัยอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ช่วยเหลือศิลปินนักร้องที่เจ็บป่วยซึ่งสมาคมเป็นผู้ดูแลงานนี้วันเสาร์ที่20เดี๋ยวก่อนวันเสาร์นี้เสาร์ที่21สิงหาคมครับเสาร์ที่21สิงหาคมเดือนหน้านะครับเดือนหน้าผมก็หลงเดือนเพราะว่าเขาบอกมาช่วงที่ผมไม่อยู่ไปต่างประเทศพอดีวันเสาร์ที่21สิงหาคมเดือนหน้าครับมีนักร้องมากมายเหลือเกินนะครับก็ผมจะเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งงานนี้จัดที่หอประชุมเล็กครับไม่ใช่หอประชุมใหญ่นะหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวงดนตรีก็คือจิรวุฒิกาญจนพลินลูกชายของสมานกาญจนพลินเป็นผู้ควบคุมวงเพลงก็คงจะมีหลายต่อหลายเพลงมีนักร้องมากมายมากมายจริงๆครับเพราะว่าคุณดาวใจนี่กว้างขวางก็ไปเอานักร้องในยุคต่างๆเข้ามานำโดยนักร้องรุ่นเก่าอย่างเช่นดาวใจไพจิตธานินอินทรเทพจินตนาสุขสถิตสวรรณีโพธิเทพวินัยพันธุรักษ์นะฮะสวรีภกาพันธ์สุเทพวงกำแหงรวงทองทองลั่นทมนักร้องศิลปินแห่งชาติท่านผู้ฟังที่รักครับพอกลับมาถึงผมก็มาลุยข่าวฝากซึ่งฝากเอาไว้ระหว่างที่ผมไม่อยู่เดินทางไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์เวย์ที่นอร์ธเคปกลับมาก็เริ่ม
ลุยเลยทีเดียวครับหลายข่าวด้วยกันซึ่งท่านได้ฟังไปแล้วในช่วงแรกของรายการวันนี้ตอนนี้เราก็จะถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนซึ่งการเดินทางไปคราวนี้ถือเป็นโชคอย่างมหาโชคเลยทีคือได้เห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไม่มีไฝฟ้าหมอกเมฆมาบังตลอด24ชั่วโมงเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆครั้งถึงจะมีบางคนพยายามไปถึง3ครั้งก็พบแต่ดวงอาทิตย์อยู่ในเมฆส่องแสงออกมาเล็กน้อยสำหรับผมนั้นได้พบพระอาทิตย์เที่ยงคืนเจิดจ้าอย่างนี้เมื่อ40ปีก่อนที่เมืองคิรูนาสวีเดนเป็นเมืองเหมืองเหล็กครั้งนั้นสว่างมากไปกับกัปตันพร้อมและกัปตันโอเล่แห่ง SAS ที่เข้ามาทำงานกับบริษัทการบินไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานนักบินให้ทัดเทียมกับนักบินยุโรป KSSUT เป็นมาตรฐานเดียวกันตอนนั้นสัก40ปีมาแล้วครับผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยล่วงลับไปแล้วทั้งกัปตันพร้อมและกัปตันโอเล่เหลือผมอยู่คนเดียวตอนนั้นเห็นเจิดจ้าตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเสด็จไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สยามที่นอร์ทเคปซึ่งทางคุณหมอปราเสริฐปราสาททองโอสถได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมเงินหล่อพระบรมรูปเสด็จนอร์ทเคปเมื่อปี2450โดยหล่อพระบรมรูปด้วยทองสำริดครึ่งพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์ชุดที่เสด็จขึ้นนอร์ทเคปเมื่อปี2450แล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์สยามนอร์ทเคปพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างคลุมก้อนหินที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่คลุมเอาไว้แล้วก็สร้างอยู่บนหน้าผาสูงมีทางเดินลงไปจนกระทั่งถึงลานที่มองเห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนอย่างแจ่มชัดบริเวณทางลงนั้นก็มีห้องแสดงเป็นรูปที่เรียกเป็นรูปปั้นขนาดย่อส่วนแสดงถึงวันที่เสด็จขึ้นนอร์ทเคปและทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรให้เห็นแล้วก็มีห้องที่ฉายภาพยนตร์หมุนเวียนกันไปให้ชมโดยตลอดตรงที่เป็นลานออกไปอยู่บนหน้าผาสูงเช่นเดียวกันแต่ต่ำกว่าบนยอดเนินซึ่งสูงจากน้ำทะเลถึง307เมตรที่ตรงนั้นเหมาะสำหรับที่จะดูกันเราก็ได้ไปพบอากาศเจิดจ้าในวันที่สมเด็จท่านเสด็จไปเปิดพิพิธภัณฑ์แล้วก็ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับที่ผมได้ร่วมแรงร่วมใจขอให้บรรดาผู้ที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานขอพระราชทานพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมให้ไล่เมฆไปจนกระทั่ง
มีพระอาทิตย์เจิดจ้า24ชั่วโมงเหมือนอย่างกับครั้งก่อนแล้วปรากฏว่าเหตุมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นจริงๆครับทั้งที่ตอนที่เราเดินทางจะไปถึงเนี่ยเราก็รู้สึกกังวลว่าจะเห็นหรือจะเห็นเหรอเพราะว่าทัวร์ก่อนหน้าเราไปนี่ก็ไม่ได้เจอกลับไปด้วยความผิดหวังเราจะรอดเหรอแต่ในที่สุดแรงอธิษฐานขอพระราชทานก็ปรากฏผลพระอาทิตย์เจิดจ้าจนกระทั่งร้อนครับอุณหภูมิวันนั้น12องศาเซลเซียสแต่แสงแดดที่ส่องลงมาทำให้มีความอุ่นเสียอย่างเดียวเท่านั้นลมแรงไปหน่อยก็ต้องหลบเข้ามาอยู่ในอาคารและก็ไปอยู่ที่ตรงลานที่มีผนังหินบังอยู่สองข้างเปิดโล่งทางด้านหน้าให้มองดวงอาทิตย์อย่างเต็มตาไม่โดนลมรบกวนพอถึงสองยามทางไรนิชทราเวลคุณสันติก็เปิดแชมเปญแกล้มคาเวียเพื่อฉลองสองยามพระอาทิตย์อัสดงบนนอร์ทเคปครับผมเดินทางครั้งนี้ไปลงที่โคเปนเฮเกนก่อนโดยเดินทางในคืนวันที่14นั่นแหละโดยสายการบิน SAS ซึ่งไม่มีชั้น First Class มี2 Class เท่านั้นคือ Economy Class และ Business Class Business Class ของ SAS เนี่ยนะครับเหมือนกับชั้นหนึ่งของสายการบินชั้นนำทั่วไปจะแตกต่างกันตอนเสิร์ฟเท่านั้นนอกนั้นเครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนี่มีพร้อมและพร้อมมากกว่าสายการบินหลักๆที่ยังใช้เครื่อง 747-400 อยู่เพราะว่าทาง SAS ใช้เครื่อง Airbus 340300หรือ400ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมเวลานอนเนี่ยก็จะเอนได้เกือบ180องศาเอนได้ประมาณสัก160องศาได้นะครับเกือบจะนอนคือเอนได้มากกว่ารถทัวร์ที่เรียกว่า VIP แล้วมีปุ่มที่กดง่ายที่สุดครับมีมากมายหลายปุ่มปรับโน่นปรับนี่อะไรได้แต่มีอยู่ปุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าท่านจะนอนกดปุ่มนี้ทางที่วางเท้าจะกระดกขึ้นมาพนักหลังก็จะเอนลงไปจนถึง160องศาผ้าห่มก็ไม่ต้องมาแจกเพราะว่าอยู่ใต้ที่นั่งทางด้านหน้าหยิบเอามาสบายๆที่พนักทางด้านหน้านั้นนอกจากจะมีหนังสือสำหรับให้เราดูเกี่ยวกับเรื่อง Aircraft Performance ก็ยังมีช่องสำหรับใส่แว่นตาใส่อะไรต่ออะไรมากมายเรียกว่าสะดวกมากเหลือเกินครับใช้ระบบกดปุ่มไม่ต้องไปมองหาอะไรมากดูไปก็แล้วกันเขามีรูปคล้ายๆภาพให้เห็นว่าถึงเวลานอนทำอย่างนี้ถึงเวลานั่นกดปุ่มนี้สะดวกมากอาหารเท่านั้นแหละครับที่จะเสิร์ฟเป็นถาดมีพร้อมไม่เหมือนกับ First Class ของสายการบินอื่นคือจะต้องเข็นมาให้เราเลือกจะผิดกันแค่นั้นเท่านั้นแต่ถ้าดูถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วสายการบินแอสเซสที่เราไปเนี่ยดีกว่าชั้นหนึ่งหลายแห่งโดยเฉพาะห้องน้ำจะมีช่องแสงส่องเข้ามาไม่ได้อุดอู้มืดมิดเหมือนอย่างเครื่องบิน
สายการบินอื่นๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องน้ำนั้นเอื้อมถึงโดยตลอดนี่ก็เป็นสายการบินที่เขาจัดวางที่นั่งตลอดจนห้องน้ำได้เข้าท่าเข้าทางมากที่สุดนะครับเสียอย่างเดียวครับเพราะว่ามี40กว่าที่นั่งมีห้องน้ำอยู่แค่2ที่นั่งเท่านั้นเองก็ต้องคอยเวลาว่าต้องเป็นเวลาที่เรียกว่าคนเขาหลับนอนแล้วเราถึงจะไปใช้ห้องน้ำได้ไม่งั้นก็ไปยืนรอกันเป็นอย่างเดียวเท่านั้นครับที่ลำบากสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าห้องน้ำมีอยู่แค่2ห้องสำหรับการบินนั้นก็เช่นเดียวกันลักษณะท่าทางตลอดจนการนำเครื่องขึ้นการนำเครื่องลงแบบเดียวกับที่ทางการบินไทยมีลักษณะของการวิ่งขึ้นล่อนลงแบบเดียวกันเพราะว่าเป็นเปเต้นของ SAS ที่เขาได้มาฝึกเราไว้ฝึกนักบินของเราจนทั้งเป็นครูฝึกแล้วก็ตกทอดกันมาเรื่อยก็จะเป็นการบินในแบบเดียวกันพอเข้าไปเรารู้เลยทันทีบางทีเผลอๆเคลิ้มๆไปนึกว่าเออนี่เราบินเครื่องการบินไทยอยู่หรือเปล่านั่นแหละนะครับ SAS ก็ยังเป็น Star Alliance อยู่กับไทยอยู่ครับเรียกว่าถ้าเรียกว่า SAS เป็นแม่ที่ทำคลอดการบินไทยมาตัวพ่อคือเดินอากาศไทยครับแม่ก็คือ SAS ในตอนหลังการบินไทยนี่ก็เป็นบริษัทลูกของเดินอากาศไทยและ SAS SAS อยู่กับเราเป็นพี่เลี้ยงเรามา8ปีจากนั้นการบินไทยก็เติบโตจนกระทั่งเป็นสายการบินที่ติดอันดับในโลกสายการบินหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกอะไรต่างๆนานาผมไม่ขอพูดถึงแล้วครับท่านก็ย่อมรู้ๆอยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับตอนนี้ก็กำลังฮือฮาอยู่กับสายการบิน low cost airline อย่างสายการบินที่จะเปิดตัวดูเหมือนจะในวันนี้นะครับที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระดำเนินไปเปิดนกแอร์เป็นทางการที่บริเวณสำนักงานใหญ่การบินไทยผมหลุดมาจากการบินไทยแล้วครับก็ไม่ทราบอะไรมากมายแต่ก็คาดว่าบางทีจะใช้บริการนกแอร์สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าสนนราคามันย่อมเยาวแต่ก็มีคนพูดเหมือนกันว่าสนนราคานั้นมันมีไม่กี่ที่นั่งนะครับใครไปก่อนก็ได้ก่อนใครไปหลังก็ต้องเป็นราคาที่ low cost เอาไว้ให้ผมไปซะก่อนแล้วผมจะได้เล่าให้สู่กันฟังว่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับในวันที่ผมเดินทางไปนั้นไปถึงโคเปนเฮเกนตอน6โมงเช้ากว่าจะออกเดินทางได้เนี่ยนะครับตอน2ยามเนี่ยเราออกไม่ได้ตามกำหนดหรอกครับกว่าจะได้วิ่งขึ้นเนี่ยก็เข้าไปตั้งเกือบตีหนึ่งนะครับเกือบตีหนึ่งวิ่งขึ้นตีหนึ่งพอดีทางสแกนดิเนเวียเวลาตามหลังเราอยู่5ชั่วโมงตีหนึ่งบ้านเรานี่ก็เท่ากับราวๆ8โมงบ้านเขาเท่าไหร่8โมง9โมงอะไรของเขานั่นแหละครับไว้ก็3ทุ่มสิเพราะว่าตีหนึ่งของเรา
อย่าไปคิดเลยครับปวดกระบาลเอา5ชั่วโมงถ้าเป็นภาษา เวลาไทยก็เอา5ชั่วโมงไปลบเวลาไทยซะแต่ถ้าเป็นอยู่ที่สแกนดิเนเวียก็บวกถ้าอยากรู้เวลาไทยบวก5ลบ5บวก5ครับก็จะทราบถึงเวลาของที่ที่ตัวเองต้องการวันนั้นก็พอหลับๆตื่นๆไปจนกระทั่งถึงโคเปนเฮเกนครับก็ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าที่นั่นอีกทีแล้วก็บินต่อไปออสโลครับวันนี้เราถึงออสโลนะครับแล้วก็เริ่มเดินทางอย่างเหน็ดเหนื่อยที่สุดคอยฟังก็แล้วกันสวัสดีครับ